ทำอะไรครับทำอะไรบอกวิธีทำหน่อยทำอีมบอลครับทำยังไงตอนแรกหนึ่งก็เอาดินมาใส่ก่อนสองเอาลำละเอียดมาผสมกับดินและสามเอาลำหยาครับแล้วสามเอาน้ำที่ผสมกับจุลินทรีย์และกากน้ำตาลมาเทแล้วเราก็ผสมกันให้ดินเข้าเนื้อเดียวแล้วมาปั้นให้เป็นอีมบอลแล้วไว้ในร่มไม้ตากแดดประโยชน์ทำอะไรประโยชน์คือฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อที่ให้น้ำเสียกลับมาเป็นน้ำดีครับเช่นอะไรบ้างเอาไปตรงไหนบ้างเช่นห้องส้วมอันนี้ไปที่หน้าห้องส้วมเหรอเช่นอะไรบ้างบอกครูเลยตรงหน้าสะพานน้ำเสียนี่ก็โยนเองบอลลงไปอันนี้โรงเรียนเขาทำขายหรือไงครับไม่ขายโรงเรียนอะไรนะครับอยู่โรงเรียนนะโรงเรียนบ้านหนองหม้อครับใครเป็นผู้ใหญ่ก็ดิฉันสกิลมาครับก็ดิฉันนะโอเคโอเคงานอะไรครับปั้นหน่อยตัวครับทำมาจากอะไรครับทำมาจากขี้เลื่อยครับผสมกาวเดี๋ยวแนะนำตัวนิดหนึ่งชื่ออะไรครับชื่อนายอะไรผมชื่อเด็กชายโกกอยแสนเลียมชั้นอะไรครับชั้นม.1ครับเอาละเล่าครูฟังจะทำยังไงครับนี่ทำมาจากขี้เลื่อยผสมกาวครับนำขี้เลื่อยมาผสมกาวพอให้กาวกับขี้เลื่อยเข้ากันครับทำให้เข้ากันแล้วก็นำมาขึ้นโครงสร้างครับโครงสร้างจะเป็นแบบเป็นหุ่นใช่ไหมโครงสร้างเป็นแบบนี้ครับเอาซื้อพิมพ์หรือเชือกฟาร์มมัดแล้วก็ตอกตะปูใส่ไม้นี่ครับโครงสร้างของสัตว์แต่ละชนิดที่เราจะทำแล้วก็มาขึ้นทำเป็นแขใส่ตัวแล้วก็ใส่หัวแล้วก็ใส่ส่วนรายละเอียดต่างๆครับที่ปั้นมีอะไรมีรูปอะไรบ้างอ่ะที่ปั้นที่ปั้นก็มีรูปมังกรตัวหน้าเนี่ยวันนี้ที่เราทำจำหน่ายมีอะไรบ้างที่ทำจำหน่ายไม่ทำจำหน่ายครับทำยังไงครับทำเอาไปโชว์หรือไงครับอ๋อครับทำไปโชว์อันนี้อยู่ในชั่วโมงเรียนหรือในวิชาอะไรหรือเปล่าเนี่ยวิชาอะไรวิชาที่เรียนหรือเปล่าเขาเรียนเป็นวิชาอะไรเขาเรียกวิชาอะไรวิชาศิลปะหรืออะไรวิชาอะไรศิลปะครับด้านหัตถกรรมด้านหัตถกรรมมีคุณครูอะไรสอนไหมครูจิรพรครับครูจิรพรศิลปะนะครับการทำปั้นหน้ากากไหนหน้ากระดาษยังไงมาเชื้อทีมครับทำขึ้นรูปยังไงปั้นใช้ดินปั้นแล้วก็ใช้ปูนปัตเตอร์เป็นแม่พิมพ์ครับทำยังไงพอขึ้นรูปแล้วเป็นยังไงพอขึ้นรูปเสร็จแล้วก็นำกระดาษมาตีกระดาษแรกชุบน้ำครับน้ำแล้วกระดาษแช่น้ำแล้วก็เอามาตีติดแล้วก็เอากาวติดเป็นหนึ่งชั้นแล้วก็เอากระดาษแปะกาวแล้วก็เอามาตีอีกชั้นนะครับเขาใช้ยังไงเขาใช้แสดงอะไรครับเนี่ยหรือว่าเอาไปขายใช้ประดับหรือว่าแสดงก็ได้ครับถ้ามีฝีมือหน่อยน้องอยู่ชั้นอะไรครับม.2 ครับม.2นะครับกิฟต์คำจากเสกธรรมชาตินะคะที่ไม่สามารถใช้งานได้เราเข้ามาประยุกต์เป็นกิฟต์นะคะตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับลองตัวอย่างให้จับดูอะไรบ้างตัวอย่างนะคะซึ่งกิฟต์หรือว่าถ้าเราไม่ชอบกิฟต์นะคะสามารถทำเป็นอย่างอื่นได้ค่ะเอาเท่าที่โรงเรียนที่ทำที่หนูทำมีอะไรบ้างคะมีทำมาจากอะไรบ้างหนึ่งนะคะอาหารนกขาวค่ะอาหารนกขาวเป็นอะไรเมล็ดพันธุ์พืชหรือไงเมล็ดพันธุ์พืชค่ะอ๋อไอ้นี่ทำยังไงครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ค่ะวิธีทำวิธีทำก็เอาตัดกะลาก่อนนะคะตัดกะลาเสร็จก็เอากระดูกนี่มาติดแล้วก็เอาดอกนี่มาติดแล้วแต่ว่าจะทำแบบไหนนะคะตามสไตล์ของตัวเองนะคะ
หนที่มันทำสำเร็จแล้วมีไหนบ้างเอามาให้มาดูได้นี่พี่ทำเสร็จแล้วค่ะลองพี่ดูด้านล่างด้านล่างเป็นอย่างนี้ค่ะจะกินแล้วหนูที่หนูติดนี้ป่ะตรงบนหัวมีไหมติดแล้วอ๋ออันนี้ไม่ใช่เป็นไงกะลามะพร้าวนะค่ะกะลามะพร้าวมีแล้วมีกะลามะพร้าวมีกระดุมแล้วก็มีดอกไม้มีจิ๊บค่ะบอกชื่อหน่อยหนูชื่ออะไรคะเด็กหญิงเดี๋ยวไปเล่นอินเทอร์เน็ตนะเดี๋ยวออกอินเทอร์เน็ตนะครับคุณครูอะไรครับคุณครูศรีไลค่ะคุณครูอยู่โรงเรียนไหนครับโรงเรียนป้าอ้อดอนชัยค่ะครับคุณครูสอนเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ยสอนนะคะสอนการทอผ้าการทอผ้าเด็กอะไรครับชั้นไหนครับชั้นป.4 ป.6 ค่ะมีผลงานอะไรบ้างครับผลงานมีผ้าทอผ้าฝ่ายทอไหมวันนี้เป็นงานอะไรครับคุณครูวันนี้เขาจัดงานอะไรครับงานโรงเรียนดอนชัยนี่มาในนามโรงเรียนเครือข่ายครับมีผลงานอะไรที่มีผลงานที่นำมาแสดงก็คือมีผ้าทอแล้วผ้าทอไหมทอผ้าถุงผ้าตัดเสื้อแล้วก็ผ้าขาวม้าผ้าขาวม้านี่เป็นวิทยากรคนภายนอกแม่ชื่ออะไรครับแม่ชื่อเงินทำแปลงเงินเจ้าบ้านไหนครับอยู่ป้าอ้อนี่เจ้าอ้อนะครับเป็นวิทยากรสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับสอนเรื่องกับผ้าเนาะ